จากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะพื้นที่ที่จะมีฝนตกหนักแล้วก็ได้รับผลกระทบจากพายุโกนเซินเนี่ยก็คือภาคอีสานค่ะซึ่งทางรองทัพแม่ทัพภาคที่2นะคะและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ติดตามสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำในพื้นที่อำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมานะคะเพื่อเตรียมแผนรองรับปริมาณน้ำฝนที่จะตกลงในพื้นที่ค่ะที่อ่างเก็บน้ำลำเชียงสาตำบลอุดมทรัพย์อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาพลตรีสวราแสงผลรองแม่ทัพภาคที่2พร้อมกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็ลงพื้นที่นะคะไปติดตามสถานการณ์น้ำภายในอ่างเก็บน้ำลำเชียงสาเพื่อที่จะเตรียมแผนรองรับปริมาณน้ำฝนค่ะที่จะตกลงมาในพื้นที่ช่วงนี้โดยได้เข้ารับฟังบรรยายสรุปจากหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระเพลิงในการบริหารจัดการน้ำที่เกินความจุอ่างปัจจุบันนะคะอ่างเก็บน้ำลำเชียงสามีปริมาณน้ำทั้งสิ้น 7.6 ล้านลูกบาทเมตรค่ะหรือว่าคิดเป็น 101.32% จากฝนที่ตกหนักในพื้นที่นะคะจนทำให้ปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำลำเชียงสาล่าสุดเกินความจุเก็บกักค่ะก่อนที่จะไหลลงพื้นที่ตอนล่างเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนปัจจุบันนี้สถานการณ์น้ำท่วมนะคะก็เริ่มที่จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วซึ่งทางกองทัพภาคที่2ก็ได้จัดกำลังพลจากหน่วยขึ้นตรงค่ะลงพื้นที่นะคะไปติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพร้อมทั้งจัดกำลังพลร่วมกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิงจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีค่ะขณะที่